เรื่องเล่าผีตอนอาถรรพ์ถิ่นเก่าชาวบ้านป่าณหมู่บ้านแห่งหนึ่งในแถบชนบทเมื่อหลายปีก่อนหมู่บ้านแห่งนี้ความเจริญยังเข้าไปไม่มากนักสมัยนั้นกิจกรรมบันเทิงไม่ค่อยมีให้วัยรุ่นหรือชาวบ้านทำกันมากนักสิ่งบันเทิงก็มีแต่ทีวีกับวิทยุเท่านั้นโทรศัพท์มือถือเพิ่งจะออกมาแต่ยังไม่เป็นที่แพร่หลายถ้าใครมีใช้สักเครื่องก็จะเป็นมือถือเครื่องใหญ่ๆและราคาแพงมากในหมู่บ้านนี้มีวัยรุ่นผู้ชายหลายคนรวมทั้งหย่อนด้วยที่เป็นหนึ่งในวัยรุ่นรุ่นเล็กของหมู่บ้านแห่งนี้เนื่องจากไม่มีสิ่งบันเทิงมากนักเหล่าวัยรุ่นจึงมักจะพบปะพูดคุยรวมตัวกันที่ข้างตู้โทรศัพท์ของหมู่บ้านบริเวณหน้าโรงเรียนเป็นประจำซึ่งที่ตู้โทรศัพท์จะมีไฟกิ่งส่องสว่างยามค่ำคืนทำให้หนุ่มๆนั่งพูดคุยกันได้ยาวนานเมื่อเจอหน้ากันแล้วกิจกรรมที่ทำก็คือชวนกันเตะบอลหรือรวมกลุ่มนั่งมอเตอร์ไซค์คุยกันดูสาวๆที่ขี่รถผ่านไปมาและแซวสาวฟิตฟิลกันอย่างสนุกสนานตกตอนค่ำๆก็แยกย้ายกันกลับบ้านพอไปกินข้าวอาบน้ำเสร็จก็จะกลับมารวมกลุ่มกันอีกครั้งจนเวลาเกือบ5 ทุ่มถึงได้แยกย้ายกันกลับบ้านย้อนเป็นหนุ่มวัยรุ่นที่เพิ่งเริ่มคบหากับรุ่นพี่ที่เป็นวัยรุ่นในหมู่บ้านเดียวกันเมื่อเริ่มมาเข้ากลุ่มรวมกับวัยรุ่นคนอื่นๆเขารู้สึกผ่อนคลายและสนุกสนานมากกว่าการอยู่ที่บ้านคนเดียวในระยะหลังมานี้ย้อนจึงติดเพื่อนและสวนเสเฮฮาอยู่กับกลุ่มวัยรุ่นที่มีประมาณ20 กว่าคนคืนหนึ่งช่วงราวๆ2 ทุ่มเหล่าวัยรุ่นชายส่งเสียงพูดคุยกันเฮฮาย้อนนั่งฟังไปก็อมยิ้มไปจนผ่านไปเกือบ3 ทุ่มผู้คนแต่ละบ้านก็เริ่มทยอยปิดไฟเข้านอนกันแล้วแต่เหล่าวัยรุ่นก็ยังคงปักหลักคุยกันอยู่หนึ่งในนั้นที่เป็นวัยรุ่นรุ่นพี่สุดได้เล่าเรื่องจากที่ผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านเขาเล่าต่อๆกันมาเขาเล่าว่าสมัยก่อนหมู่บ้านของเรานี้บรรพบุรุษเคยลงหลักปักฐานอยู่กลางหุบเขาแห่งหนึ่งในป่าลึกมาหลายชั่วอายุคนแต่ได้เกิดเรื่องประหลาดบางอย่างขึ้นเพราะอยู่ๆชายหนุ่มในหมู่บ้านต่างพากันล้มตายโดยไม่รู้สาเหตุตายทุกวันราวใบไม้ร่วงแม้แต่ผู้ชายที่แต่งงานแล้วเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือที่เรียกว่าพ่อเรือนก็ยังตายหัวหน้าหมู่บ้านและชาวบ้านได้ระดมความคิดแก้ปัญหาและหาสาเหตุการตายแต่ก็แก้ไม่ตกใช้วิธีด้านไสยศาสตร์ก็แล้วแต่ยังช่วยไม่ได้ชายหนุ่มบางคนที่มานั่งปรึกษาหารือเพื่อแก้ปัญหาวันรุ่งขึ้นเขากลับนอนหลับไหลตายไปก็มีจนชายหนุ่มในหมู่บ้านเหลือน้อยลงทุกทีแล้วและคนที่เหลือนั้นก็เริ่มหวาดกลัวเพราะไม่รู้ว่าจะถึงคิวของตัวเองเมื่อไหร่หนุ่มรุ่นพี่เล่าต่ออีกว่าหลังจากนั้นคนทั้งหมู่บ้านก็เลยตัดสินใจพากันอพยพย้ายหนีและมาตั้งถิ่นฐานใหม่อยู่ที่ป่าแห่งหนึ่งก็อาศัยอยู่ที่นั่นเกือบ20 ปีปลูกข้าวไร่ข้าวโพดล่าสัตว์ป่าหาพืชผักไปตามประสาแต่ที่นั่นมักจะมีกองโจรป่าเข้าล้อมปล้นหมู่บ้านอยู่บ่อยๆทำให้ผู้คนในหมู่บ้านล้มตายไปเป็นจำนวนมากและสมุนโจรบางคนก็โดนชาวบ้านฆ่าตายพวกมันก็ทิ้งร่างไร้วิญญาณของเพื่อนมันเอาไว้ให้ชาวบ้านดูต่างหน้าอย่างสยดสยองซึ่งมันก็เป็นภาระให้ชาวบ้านต้องหามศพไปทิ้งลงในหุบห้วยอีกฉะนั้นผีตายโหงทั้งของชาวบ้านและของโจรผู้ร้ายที่มีทั้งความอาฆาตแค้นความห่วงหาอะไรที่มีต่อลูกเมียก็ได้วนเวียนมาโผล่ให้ชาวบ้านเห็นอยู่บ่อยๆมารบกวนหลอกหลอนจนลูกเล็กเด็กแดงไม่เป็นอันหลับอันนอนทั้งหมู่บ้านเลยพากันย้ายถิ่นฐานอีกครั้งการย้ายครั้งนี้ได้ลงมาใกล้ความเจริญมากขึ้นอยู่ใกล้กับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองอีกหน่อยซึ่งก็คือที่ตั้งหมู่บ้านที่อยู่ในปัจจุบันนี้นี่แหละแต่พื้นที่แถบนั้นที่โดนโจรป่ามากวนจนต้องย้ายหนีนั่นน่ะมันมีอาถรรพ์ผีร้ายตายโหงตกค้างยังไม่ได้ไปผุดไปเกิด
ว่ากันว่าแถวนั้นผีดุมากคือตอนสมัยโน้นพื้นที่หมู่บ้านร้างที่ว่าน่ะมันอยู่ในป่าลึกแต่ตอนนี้มีการตัดถนนเชื่อมอำเภอผ่านตรงละแวกใกล้ๆแถวนั้นแล้วแต่ตอนกลางคืนจะไม่มีใครใช้ถนนเส้นนั้นกันหรอกเพราะมันมืดและเปลี่ยวชาวบ้านจะใช้สัญจรกันตอนกลางวันเท่านั้นแหละถ้าใครจำเป็นจะต้องข้ามไปอีกอำเภอในตอนกลางคืนจริงๆแล้วล่ะก็เขาจะยอมขับรถอ้อมไปเส้นทางหลักที่แม้ว่ามันจะไกลกว่าแต่มันก็ไม่น่ากลัวเหมือนถนนที่ตัดผ่านป่าเขาเส้นนั้นเมื่อหนุ่มรุ่นพี่เล่าจบเหล่าวัยรุ่นในวงสนทนาก็พูดคุยกันด้วยความคะนองปากรุ่นน้องบางคนก็ทำโมนปีนเกลียวและออกท่าทางเชิงล้อเลียนว่าอยากเจอจังอยากเจอผีและหลายคนไม่เชื่อว่าเรื่องที่รุ่นพี่เล่าให้ฟังนั้นมันจะเป็นเรื่องจริงแต่วัยรุ่นอีกคนในวงสนทนาเขาก็ยืนยันว่านี่เป็นเรื่องจริงเพราะปู่ของตัวเขาเองก็เคยไปพบเจอผีที่นั่นและแทบเอาตัวไม่รอดเพื่อนของปู่หลายคนมีทั้งตายและหายไปในพื้นที่แถบนั้นคนที่หายไปนั่นน่ะไม่ว่าชาวบ้านจะออกตามหาเท่าไหร่ก็ไม่เคยที่จะได้พบเจอเขาอีกเลยฝั่งที่ยังไม่เชื่อก็ยืนยันว่าเป็นแค่เรื่องเล่าของปู่ย่าตายายเท่านั้นอย่าไปเชื่อนักเลยอีกฝั่งที่เชื่อก็บอกว่าถ้าไม่มีมูลมันคงไม่มีเรื่องให้เล่าปากต่อปากกันหรอกช่วงนั้นกลุ่มวัยรุ่นได้ถกเถียงเรื่องนี้กันเกือบทุกเย็นที่ได้มานั่งรวมกลุ่มกันมีการพูดคุยถกเถียงกันมา 2-3 วันแล้วจนสุดท้ายเกิดการท้าทายกันเพื่อไปล่าผีพิสูจน์อาถรรพ์ที่ว่าอยากรู้ว่าผีมีจริงไหมและเรื่องที่รุ่นพี่เล่านั้นมันคือเรื่องจริงหรือเปล่าคนที่สนใจอยากเข้าไปลองดีก็เลยนัดแนะให้มาเจอกันที่เก่าในเวลาพรุ่งนี้ตอนเย็นและยอนก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ขอร่วมทีมไปด้วยยอนมีเพื่อนที่ค่อนข้างสนิทที่อยู่ในกลุ่มวัยรุ่นของหมู่บ้านพวกเขาชื่อโชติกับรงทั้งโชติและรงไม่เชื่อในสิ่งที่หนุ่มรุ่นพี่เล่าแม้แต่นิดเดียวส่วนยอนนั้นรู้สึกเฉยๆเขาไม่ได้เชื่อหรือว่าไม่เชื่อแต่อยากลองไปกับเพื่อนๆด้วยคืนนั้นเมื่อแยกย้ายกันกลับโชติและรงนั่งซ้อนท้ายรถไปนอนที่บ้านของยอนคืนนั้นทั้ง3คนยังคงสนทนาเกี่ยวกับเรื่องที่รุ่นพี่เล่าให้ฟังทั้งโชติและรงพูดกันไปขำกันไปส่วนยอนได้แต่นั่งฟังยิ้มๆไม่ออกความเห็นใดๆออกมาตอนดึกของคืนนั้นขณะที่ทั้ง3คนกำลังนอนหลับสนิทกันอยู่ยอนก็ฝันไปว่าได้เดินอยู่กลางป่าคนเดียวในป่าเต็มไปด้วยโขดหินและต้นไม้ใหญ่น้อยเขายืนงงแปลกใจที่จู่ๆตนเองมาเดินอยู่แถวนี้ได้ยังไงแสงสว่างวาบส่องที่ปลายทางอีกฝั่งหนึ่งยอนเลยเดินตามแสงนั้นไปจนเข้าไปใกล้ก็เห็นเป็นปากถ้ำย้อนเดินเข้าไปด้วยความอยากรู้ยิ่งเดินใกล้เขายิ่งได้ยินเสียงร้องโหยหวนเสียงร้องคร่ำครวญเสียงครางหวิดหวิวเขาหยุดกึกลังเลที่จะก้าวต่อแต่แสงเรืองรองที่หน้าถ้ำมันก็เหมือนล่อใจให้เขาเดินเข้าไปย้อนสาวเท้าก้าวไปต่อจนถึงหน้าปากถ้ำพอเท้าข้างหนึ่งกำลังจะเหยียบเข้าปากถ้ำเสียงจากในถ้ำที่ตอนแรกนั้นมันโหยหวนน่ากลัวก็กลับกลายเป็นเสียงกระซิบกระซาบเหมือนว่านี่เป็นการรอคอยและคาดหวังของสิ่งลี้ลับบางอย่างพอย้อนก้าวเท้าข้างหนึ่งจะเข้าไปในถ้ำก็มีเสียงตวาดดังก้องมันเป็นเสียงที่มาจากไหนไม่รู้กำลังไล่เขาบอกให้รีบออกไปไกลๆเขาตกใจหันหลังวิ่งหนีก็ได้ยินเหมือนบางอย่างในถ้ำได้ครูกันออกมาเขาวิ่งหนีสุดชีวิตจนไปสะดุดก้อนหินล้มขมำและตกใจตื่นตอนนั้นโชติและรงตื่นแล้วพวกเขานั่งมองยอนที่ละเมอร้องลั่นและตกใจตื่นลุกนั่งตัวตรงมองซ้ายมองขวางงๆตอนที่ยอนตกใจตื่นมันก็เป็นเวลาเช้าพอดีทั้งโชติและรงถามยอนว่าเป็นอะไรตกใจอะไรถึงได้ร้องลั่นจนพวกเขาตกใจตื่น
ยอนเลยเล่าความฝันให้ฟังพอเล่าเสร็จเพื่อนทั้งสองคนที่ฟังอยู่ก็หัวเราะออกมาปากพูดเยาะเย้ยว่ายอนกลัวจนขี้ขึ้นสมองเก็บเอาเรื่องที่รุ่นพี่เล่าให้ฟังมาคิดจนแอบเอาไปฝันทั้งสองคนตบไหล่ยอนและบอกว่าคืนนี้เจอกันแน่ผีร้ายมันจะซักเท่าไหร่กันเชียวจะมีจริงหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยฮ่าฮ่าฮ่าโชดตบไหล่ยอนแล้วหันไปยักคิ้วใส่รงเลตามองยอนขำๆส่วนรงบอกว่าคืนนี้ถ้าเจอผีสาวๆแล้วล่ะก็เขาจะจีบให้ดูแล้วทั้งสองก็หัวเราะขึ้นพร้อมกันเดินออกไปหน้าบ้านสตาร์ทรถมอเตอร์ไซค์ไม่มีไส้ท่อส่งเสียงดังขี่ออกไปเย็นนั้นโชดกับรงขี่รถมาที่บ้านยอนทั้งสองคนพกไฟฉายมาคนละกระบอกถามยอนว่าพร้อมไปกันหรือยังแต่ยอนสองจิตสองใจใจหนึ่งก็ไม่อยากไปเพราะความฝันเมื่อคืนแต่กลัวเพื่อนจะหาว่าป๊อดเลยเข้าไปเอาไฟฉายของแม่ที่อยู่ในห้องออกมาแต่พอเดินถึงหน้าประตูบ้านยอนตัดสินใจบอกเพื่อนทั้งสองคนว่าไม่ไปดีกว่าไหมอยู่บ้านกันทั้งสามคนนี่แหละหรือไม่ก็ไปขี่รถเล่นรอบหมู่บ้านก็ได้ใครอยากไปก็ให้เขาไปกันไม่ต้องไปห้ามใครแต่เราสามคนอย่าไปเลยโชดและโรงขำยอนหัวเราะกันใหญ่เลยหาว่ายอนขี้กลัวเหมือนผู้หญิงโชดบอกว่าก็ไปกันตั้งหลายคนจะกลัวอะไรนักหนาเนี่ยอีกอย่างเรื่องเล่านั่นน่ะมันไม่ใช่เรื่องจริงหรอกที่พวกตนจะไปกันเนี่ยก็แค่อยากไปสนุกสนุกหาอะไรทำแก้เบื่อก็เท่านั้นไม่คิดว่ามันจะมีผีจริงหรอกสุดท้ายทั้งโชคและรงก็ขยันขยอจนยอนยอมไปในที่สุดเมื่อไปถึงจุดรวมตัวข้างตู้โทรศัพท์บางคนยังมาไม่ถึงเหล่าวัยรุ่นที่มาถึงแล้วก็นั่งพูดคุยรอเพื่อนๆกันไปจนใกล้ค่ำทุกคนที่ต้องการเข้าป่าไปท้าทายผีก็มาพร้อมเพรียงกันแล้วทั้งหมดรวมตัวกันได้ประมาณ20คนบางคนขี่มอเตอร์ไซค์คนเดียวบางคนก็ซ้อนๆท้ายกันไปและทุกคนมีไฟฉายติดตัวกันหมดสมัยนั้นมันยังไม่มีโทรศัพท์ไว้ถ่ายรูปกล้องก็ราคาแพงเกินเอื้อมทุกคนเลยไปกันตัวเปล่ามีแค่ไฟฉายคนละกระบอกและใจที่ฮึกเหิมท้าทายเท่านั้นเมื่อขี่รถกันไปเกือบชั่วโมงทุกคนก็ถึงถนนที่ตัดผ่านแยกพื้นที่ออกเป็นสองฝั่งเหล่าวัยรุ่นส่งเสียงเฮฮาไม่กลัวอะไรพูดคุยกันเสียงดังก็มีแต่ยอนเท่านั้นแหละที่เหมือนจะระวังตัวมองซ้ายมองขวาไม่พูดจาเฮฮาเหมือนคนอื่นๆทุกคนจอดรถมอเตอร์ไซค์ทิ้งไว้ข้างทางที่เต็มไปด้วยใบไม้ตลอดเส้นทางถนนนั้นมืดมิดเพราะแม้จะทำถนนให้สัญจรไปมาแต่ก็ไม่มีไฟรายทางส่องสว่างคงเพราะแถวนั้นมันไม่มีบ้านคนและไม่ใช่เส้นทางหลักด้วยแหละเขาเลยไม่ได้ติดตั้งไฟทางทุกคนเลยดึงไฟฉายของตัวเองออกมาเปิดส่องสายไปมากันอย่างสนุกสนานทั้งหมดรวมตัวกันและเดินข้ามถนนข้ามเขตเข้าป่าอีกด้านในป่าเวลานั้นมันเงียบเชียบและเสียงเหยียบใบไม้ก็ดังเข้าไปในความรู้สึกของยอนเขาอยากกลับบ้านไม่อยากเดินต่อแล้วแต่ก็หยุดไม่ได้เพราะทั้งโชดและรงกอดคอเขาไว้เหมือนบังคับไกลๆว่าต้องไปด้วยกันนะวัยรุ่นเกือบ20คนเดินเข้าป่าข้างถนนลึกเข้าไปเรื่อยๆต่างก็พูดจาท้าทายคุยกันเสียงดังและส่องไฟฉายสาดแสงไปทั่วป่ามืดเหล่าวัยรุ่นเดินลึกเข้าไปจนเริ่มเหนื่อยแต่ก็ไม่พบอะไรทั่วป่ารอบทิศทางเงียบสงัดแมลงกลางคืนที่ร้องระงมต่างพากันหยุดร้องเมื่อได้ยินเสียงสวบสาบของฝีเท้าหลายคนที่กำลังเดินตรงเข้าไปบวกกับเสียงตะโกนท้าทายบางคนก็ร้องเพลงลั่นป่ายอนรู้สึกว่าเดินเข้าป่าลึกมากแล้วเลยเอ่ยปากชวนเพื่อนๆกลับแต่ไม่มีใครยอมกลับแม้แต่คนเดียวแล้วจู่ๆเสียงแมลงป่าก็เริ่มหายไปสายลมหวีดหวิวเข้ามาแทนที่
ลมพัดแรงขึ้นเรื่อยๆจนเหล่าวัยรุ่นที่คึกขนองพูดคุยกันลั่นป่าอยู่นั้นเริ่มเงียบลงลมพัดหอบเอาใบไม้ปลิวว่อนทุกคนก้มหน้าลงเอาแขนบังใบหน้าไว้เพราะเศษใบไม้ฝุ่นดินมันคละคลุ้งไปหมดไฟฉายที่แต่ละคนถืออยู่ได้ส่องไปหลายทิศทางแสงไฟฉายสูงบ้างต่ำบ้างแสงไฟที่ส่องบนที่สูงได้ปะทะเข้ากับยอดไม้ที่ดูแปลกตาดวงตาสีแดงแฝงอยู่ตามใบไม้ด้านบนนั้นพวกมันเหมือนรอคอยจังหวะแต่วัยรุ่นข้างล่างกลับไม่มีใครเห็นเลยจนผ่านไปพักใหญ่ลมแรงเริ่มสงบลงหลายคนมีสีหน้ากังวลเริ่มวันๆขึ้นมาบ้างแล้วแต่พอพี่ใหญ่ในกลุ่มหัวเราะออกมาและพูดกระตุ้นบอกว่าแค่ลมธรรมดาสงสัยฝนจะตกในป่าก็งี้แหละไม่น่าแปลกหรอกวัยรุ่นส่วนใหญ่เลยคล้อยตามเห็นด้วยแล้วย่างเดินตรงเข้าป่าลึกต่อจะมีก็แต่ยอนเท่านั้นที่รู้สึกไม่สบายใจเขารู้สึกแปลกๆจนต้องจับสร้อยพระที่แอบห้อยคอไว้โดยใช้ปกเสื้อคอโปโลยกตั้งขึ้นเพื่อปิดบังสายตาเพื่อนๆเขาไม่ได้รู้สึกเหมือนเพื่อนคนอื่นที่คิดว่าในป่าแห่งนี้มันไม่มีอะไรแต่เขารู้สึกว่าในความเงียบเชียบในความไม่มีอะไรนั้นมันน่าจะมีอะไรอยู่แน่ๆยิ่งระหว่างทางที่เดินนั้นบางทีก็เจอเศษของใช้สมัยเก่าก่อนที่ไม่มีขายที่ไหนอีกแล้วเจอเครื่องใช้ที่ก่อขึ้นมาด้วยดินซึ่งเหมือนจะเป็นเตาไฟเจอกระป๋องสังกะสีเก่าๆที่หากไม่ใช่ของคนในหมู่บ้านเก่าที่นี่ก็คงจะเป็นของนายพรานหรือคนหาของป่าที่เขาเอาทิ้งเรี่ยราดไว้สิ่งเหล่านี้มันยิ่งทำให้ยอนคิดเลยเถิดมากขึ้นเรื่อยๆจนยอนที่เดินรังท้ายหันขวับไปมองด้านหลังเพราะเขาเห็นเหมือนบางอย่างแวบแลบออกมาจากโคนต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ด้านหลัง 4-5 ต้นนั้นยอนส่องไฟฉายดูแสงไฟกระทบต้นไม้ใหญ่นั้นแต่มันไม่มีอะไรผิดปกติโชดและรงที่สังเกตเห็นท่าทางของยอนก็เดินย้อนกลับมาถามว่ามีอะไรยอนบอกว่าไม่มีอะไรหรอกแค่ส่องไฟดูเฉยๆเพื่อนทั้งสองเลยลากเขาเดินต่อแต่ที่โคนต้นไม้นั้นที่แท้มันมีบางอย่างแวบแลบออกมาจริงๆมีบางอย่างยืนนิ่งเหมือนคอยติดตามกลุ่มเด็กวัยรุ่นอยู่แต่ทุกคนไม่รู้ตัวเลยคงมีแค่ยอนที่ดูเอะใจแต่ก็ไม่ใส่ใจมากนักกลุ่มวัยรุ่นยังค่อยๆเดินไปข้างหน้ากันต่อบางอย่างที่แอบอยู่หลังต้นไม้ก็ตามมาอย่างเงียบเหล่าวัยรุ่นเดินไปถึงจุดหนึ่งที่มันเป็นป่ารกครึ้มหนุ่มคนหนึ่งที่พกมีดดาบมาด้วยก็จับมีดดาบตัดเถาวัลย์ที่เกะกะรายทางออกเพื่อให้ทางแยกกว้างจะได้เดินสะดวกมากขึ้นเขาแกว่งมีดดาบตัดเถาวัลย์จนหมดและปามีดเข้าใส่ต้นไม้จนเสียงมีดปักดังฉึกที่ต้นไม้ใหญ่ไฟฉายแต่ละกระบอกส่องหามีดเล่มนั้นพอเห็นมีดปักอยู่ที่กลางต้นไม้ทุกคนก็เฮลั่นตบมือให้เจ้าของมีดจนพักหนึ่งมีดดาบก็ถูกดึงออกจากต้นไม้และทุกคนก็พากันย่างเดินต่อย้อนขมวดคิ้วแปลกใจเพราะเขาเหมือนได้ยินเสียงครางแผ่วเบาออกมาจากแถวแถวต้นไม้ที่รุ่นพี่ปามีดปักเข้าไปเขารู้สึกขนลุกแล้ววิ่งตามทุกคนไปทันใดนั้นหนุ่มวัยรุ่นที่เดินนำหน้าสุดตัวเขาก็ทรุดร่วงลงในหลุมลึกโชคดีที่เพื่อนอีกคนคว้ามือไว้ได้ทันไฟฉายในมือของหนุ่มวัยรุ่นคนที่ร่วงลงไปนั้นก็ได้ร่วงลงไปในหลุมด้วยเพื่อนๆช่วยกันดึงลากเขาขึ้นมาระหว่างที่ช่วยกันดึงอยู่นั้นหนุ่มวัยรุ่นที่ขาอยู่ในหลุมก็ร้องลั่นตกใจรีบปีนป่ายขึ้นมาพอขึ้นมาได้ก็มีสีหน้าตื่นตกใจเขาบอกว่าเหมือนมีอะไรบางอย่างมาดึงขาเขาไว้แล้วลากลงไปช่วงที่เพื่อนช่วยกันดึงขึ้นหนุ่มที่เป็นรุ่นพี่ที่สุดได้ส่องไฟฉายลงไปก็เห็นแต่ใบไม้เต็มไปหมดแต่หลุมนั้นลึกใช้ได้เลยไฟฉายที่ร่วงลงไปนั้นก็กลับหายไปเฉยเลยเหมือนหลุมจะลึกชนิดที่แบบว่าถ้ามีอะไรตกลงไปแล้วจะไม่ได้ยินเสียงร่วงสะท้อนขึ้นมาเลยล่ะ
แสงไฟฉายของแต่ละคนได้พากันส่องรอบหลุมนั้นมันเป็นหลุมที่แปลกมากจะว่าเป็นหลุมที่ชาวบ้านเขาขุดไว้ดักสัตว์ก็ไม่ใช่เพราะมันลึกมากและมีเถาวัลย์ยื่นออกมารอบขอบหลุมด้านในรุ่นพี่วัยรุ่นคนนั้นยิ้มออกมาเมื่อเห็นเถาวัลย์เขายืนขึ้นแล้วบอกกับทุกคนว่าไม่มีอะไรดึงขาหรอกมีแต่เถาวัลย์ในหลุมสงสัยคงเกี่ยวขาตอนที่ร่วงลงไปเหล่าวัยรุ่นต่างพากันยิ้มออกมาและเดินหน้ากันต่อไปยอนที่เดินรังท้ายส่องไฟฉายลงไปในหลุมเขาสะดุ้งเฮือกเกือบร้องลั่นออกมาถอยหลังกรูดเอามือปิดปากตัวเองเพราะสิ่งที่รุ่นพี่วัยรุ่นเห็นว่าเป็นเถาวัลย์นั้นจริงๆแล้วมันเป็นแขนและมือที่มีแต่แผลพุพองยื่นออกมาไขว่คว้าอะไรบางอย่างอยู่แบบนั้นที่สำคัญมือและแขนยาวนั้นมันยั่วเยี้ยเต็มหลุมเลยล่ะย้อนยืนหน้าซีดขาสั่นทำไมคนอื่นถึงไม่เห็นเหมือนเขาย้อนแปลกใจไม่น้อยกลั้นใจส่องไฟฉายดูอีกรอบคราวนี้มันทำให้เขาแปลกใจหนักเข้าไปอีกเพราะหลุมที่ลึกและมีมือยั่วเยี้ยยื่นออกมาตอนนี้มันกลับเป็นแค่หลุมเล็กๆแม้เดินพลาดไปเหยียบเข้าก็แทบจะไม่รู้สึกอะไรเพราะหลุมลึกที่ว่านั้นตอนนี้มันเป็นแค่แอ่งน้อยๆเท่านั้นเองย้อนยืนงงเป็นไก่ตาแตกเสียงเรียกของโชติและรงก็ดังมาย้อนเลยรีบเดินตามไปแต่ยังหันกลับไปมองหลุมนั้นอย่างแปลกใจตกลงนี่เขาตาฝาดหรือไงกันนะแล้วย้อนเลยเดินงงๆตามเพื่อนไปจนเดินเข้าไปถึงกลางป่าลึกเหล่าวัยรุ่นเกือบ20คนเริ่มเบื่อเพราะไม่เจอผีอย่างที่คิดและอากาศเริ่มเย็นย้อนมองนาฬิกาข้อมือเวลาตอนนี้มันจะ5 ทุ่มแล้วบางคนปิดปากหาวหนุ่มรุ่นพี่ออกความเห็นว่าในเมื่อเราตั้งใจจะมาเจอผีแต่กลับไม่เจอผีอย่างที่หวังไว้อยากท้าทายก็ไม่มีอะไรเอาเป็นว่าเพื่อความตื่นเต้นตอนเดินกลับให้เราแบ่งเป็น3 กลุ่มและแยกกันเดินกลับไปคนละทางและให้ไปเจอกันที่ถนนตรงที่จอดรถมอเตอร์ไซค์อยู่ให้จับฉลากไม้สั้นไม้ยาวและใครจับได้เหมือนกันก็ให้รวมกลุ่มกันเดินกลับทุกคนเลยตกลงตามนั้นหนุ่มรุ่นพี่เลยได้หาเศษไม้แถวนั้นมาหักเป็นไม้สั้นไม้ขนาดกลางและไม้ยาวเท่ากับจำนวนคนของแต่ละกลุ่มเมื่อทุกคนจับแล้วดูขนาดความยาวของไม้ก็รวมกลุ่มกันจนครบ3 กลุ่มยอนโชตและรงได้แยกกันอยู่คนละกลุ่มเหล่าวัยรุ่นไปรวมตัวกันในกลุ่มของตัวเองกลุ่มแรกอยู่ตรงกลางและตั้งต้นเดินตรงออกจากป่ากลุ่มที่2และ3อยู่ทางด้านขวาและด้านซ้ายเดินเฉียงออกไปนิดหน่อยเพื่อไม่ให้มารวมกันได้แล้วทั้ง3 กลุ่มก็เดินออกจากป่าอย่างครึกครื้นมีแต่ยอนเท่านั้นที่ไม่สบายใจลึกๆเขารู้ว่าในป่านี้มันมีสิ่งผิดปกติแน่นอนแต่เพื่อนๆไม่สังเกตเท่านั้นเองทุกคนคิดว่าไม่มีผีแต่เขาเชื่อว่ามีย้อนอยู่กลุ่มตรงกลางก็เริ่มออกเดินตามคนอื่นๆไปเขาหันไปมองโชติและรงที่อยู่ซ้ายขวา2 คนนั้นโบกมือให้เขาแต่ย้อนตกใจสุดขีดเพราะรงที่กำลังยืนโบกมือให้อยู่นั้นตอนนี้เขาไม่มีหัวส่วนโชตินั้นแม้จะดูครบทั้งร่างแต่ตัวดูซีดเซียวคล้ำดำหรือเป็นเพราะความสลัวของป่าที่แสงไฟฉายส่องวับแวมทำให้เขาเห็นภาพเมื่อกี้ย้อนตกใจก้มลงสะบัดหัวพอลืมตามองเพื่อน2 คนอีกทีทั้ง2 กลับยิ้มแย้มโบกมือให้แถมทำสีหน้าแปลกๆกับท่าทีของย้อนทั้ง3 กลุ่มเดินออกจากป่าแยกห่างกันไปเรื่อยๆย้อนมองเห็นโชติและรงเดินยิ้มแย้มในหมู่เพื่อนก็คิดว่าคงไม่มีอะไรและย้อนก็ได้เดินตามวัยรุ่นรุ่นพี่จนกลับมาถึงถนนด้วยความราบรื่นไม่เจอสิ่งผิดปกติอะไรอีกพอมาถึงรถมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่ทั้งหมดได้นั่งลงพักเหนื่อยรออีก2 กลุ่มที่ยังมาไม่ถึงเพื่อนอีกคนในกลุ่มคุยโวว่าเห็นไหมไม่เห็นมันจะมีอะไรเลยมีป่าไม่มีผี
ทุกคนหัวเราะกันครื้นเครงแต่ยอนนั่งเงียบเขารู้สึกเป็นห่วงอีกสองกลุ่มโดยเฉพาะรงกับโชตเขารู้สึกห่วงเป็นพิเศษคอยชะเง้อมองว่าเมื่อไหร่อีกสองกลุ่มจะเดินกลับมาถึงถนนกลุ่มของรงที่แยกไปทางขวานั้นทั้ง6คนก็เดินพูดคุยกันไปเรื่อยๆพอมาได้ครึ่งทางจู่ๆป่าก็เงียบจนวังเวงทั้ง6คนรู้สึกถึงความวังเวงนั้นเหมือนกันก็หันมองหน้ากันหลอกแหลกแล้วจู่ๆรงก็เห็นเหมือนมีควันไฟลอยคลุ้งไปหมดจนบดบังเพื่อนๆที่ยืนอยู่ข้างตัวเขาแต่เพื่อนของเขากลับไม่เห็นควันนั้นทุกคนชวนกันเดินต่อแต่รงยืนนิ่งอยู่กับที่ไล่ปัดควันที่ลอยฟุ้งจนมองไม่เห็นอะไรพอควันจางลงเขาพบว่าตอนนี้ตนเองกำลังยืนอยู่คนเดียวท่ามกลางป่ามืดรงตะโกนเรียกเพื่อนก็ได้ยินแต่เสียงของตัวเองดังก้องสะท้อนป่าเขาเริ่มหวาดกลัวถ้าอยู่รวมกันหลายๆคนน่ะเขาไม่กลัวอยู่แล้วแต่ถ้าเหลือตัวคนเดียวแบบนี้ก็ชักไม่ไหวเหมือนกันรงเลยตัดสินใจรีบเดินตามเพื่อนตรงไปข้างหน้าแต่จริงๆแล้วทางที่เขาเดินไปนั้นคือทางเดินเข้าป่าลึกเขาเดินไปเรื่อยๆปากตะโกนเรียกเพื่อนแต่ก็ไม่มีใครขานรับส่วนกลุ่มของโชตที่แยกไปทางซ้ายนั้นก็เดินพูดคุยกันไปเรื่อยๆเช่นกันพอผ่านป่ารกครึ้มเสียงแมลงกลางคืนที่ร้องระงมอยู่นั้นจู่ๆกลับเงียบลงทันควันทำให้ป่าเงียบจนน่ากลัวทุกคนแม้จะไม่แสดงท่าทีอะไรแต่ก็เริ่มสาวเท้าเดินเร็วขึ้นเพราะทางที่จะเดินผ่านนั้นมันเหมือนเป็นอุโมงค์ต้นไม้บนพื้นดินมีแต่ใบไม้ที่ร่วงทับถมกันหนาแน่นยามเท้าย่างเหยียบลงไปทำให้เกิดเสียงดังกรอบแกรบทางเดินตรงกลางเล็กแคบและมีต้นไม้ใหญ่รายรอบทางกิ่งไม้โอบกอดรัดเข้าหากันจนข้างบนมองไม่เห็นท้องฟ้าเห็นแต่พุ่มไม้หนาและเถาวัลย์ที่พันเลื้อยอยู่โชตที่เดินรั้งท้ายส่องไฟฉายซ้ายขวาแปลกใจกับลักษณะของป่าแถวนี้แล้วทันใดนั้นเถาวัลย์ที่เลื้อยพันรอบโคนต้นไม้ใหญ่ก็พุ่งออกมารัดข้อเท้าและรัดเขาทั้งตัวจนล้มลงตอนที่ล้มลงนั้นมันไม่มีเสียงดังแม้แต่นิดเดียวเขาตาเหลือกพยายามดิ้นรนให้หลุดออกจากสิ่งที่รัดตัวอยู่จนไฟฉายหลุดมือตกไปอยู่ข้างตัวส่วนเพื่อนๆด้านหน้าก็เดินไกลออกไปทุกทีจนไม่เห็นหลังเพื่อนแล้วโชตพยายามดิ้นจนหลุดและหยิบไฟฉายรีบวิ่งตามเพื่อนๆไปแต่พอหลุดพ้นอุโมงค์ต้นไม้เขากลับไม่เห็นไฟฉายของเพื่อนเลยก็ได้แต่ยืนเคว้งคว้างตะโกนเรียกเพื่อนอยู่อย่างนั้นแต่ก็ไม่มีเสียงขานรับโชตหน้าตาเลือกหลักรีบส่องทางเดินตรงไปทันทีจนกลุ่มที่2และ3ได้หลุดพ้นป่าออกสู่ถนนแล้วทุกคนร้องเฮ่เสียงดังอย่างกลับมาเดินทางไกลตอนที่ไปเข้าค่ายลูกเสือและเดินไปรวมตัวกันที่รถแต่พอสำรวจสมาชิกในกลุ่มกลับมีคนหายไป2คนก็คือรงและโชตย้อนครุ่นคิดไม่สบายใจเขานึกแล้วว่ามันจะต้องมีอะไรแปลกๆเพื่อนๆเลยแยกย้ายกันเดินบนถนนตะโกนเรียกชื่อ2คนนั้นพร้อมกับส่องไฟขึ้นด้านบนเพื่อเป็นสัญญาณให้2คนที่หายไปได้มองเห็นทิศทางแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับย้อนบอกหนุ่มรุ่นพี่ให้เข้าไปตามรุ่นพี่ก็เห็นด้วยเลยเรียกทุกคนมารวมตัวกันและบอกให้เดินเป็นกลุ่มเดียวกันเกาะกลุ่มกันไว้แล้วเขาก็เดินนำหน้าเดินเข้าไปในป่าอีกครั้งตลอดเส้นทางทุกคนตะโกนเรียกรงและโชตแต่ไม่มีเสียงขานรับแม้จะเดินเข้าป่าลึกไปพอสมควรแล้วแต่ก็ยังไม่พบหนุ่มรุ่นพี่หันมามองทุกคนสีหน้าเขาไม่ค่อยดีนักและตัดสินใจว่าจะเอายังไงต่อสุดท้ายตกลงกันว่าจะเดินเข้าป่าลึกไปอีกหน่อยทุกคนก็เห็นด้วยแต่พอจะก้าวขาออกเดินก็มีเงาบางอย่างออกมาจากต้นไม้ทุกคนตกใจถอยหนียืนเกาะกลุ่มกันย้อนสังเกตเงานั้นมันเหมือนเงาที่ตัวเองเห็นแวบๆตรงต้นไม้ใหญ่
เงาที่เดินออกมานั้นคือพระธุดงค์ชราแต่ลักษณะการเดินเหินท่านยังคล่องแคล่วอยู่พระธุดงค์รูปนั้นยืนมองกลุ่มวัยรุ่นนิ่งๆหนุ่มๆพวกนี้คงไม่รู้สินะว่าได้รอดพ้นอันตรายจากผีตายโหงวิญญาณร้ายมาตั้งหลายครั้งในป่านี้เพราะตนเองได้ช่วยไว้มาเที่ยวเล่นอะไรกันในป่าล่ะพนมดึกดื่นค่ำคืนแบบนี้ทำไมไม่อยู่บ้านกันทุกคนถอนใจโล่งที่พระธุดงค์ไม่เป็นผีอย่างที่ตัวเองคิดย้อนมองสำรวจพระธุดงค์แล้วยกมือขึ้นไหว้ก่อนใครเพื่อนเหล่าวัยรุ่นที่เหลือเลยทำตามพระธุดงค์รูปนั้นจ้องหน้าย้อนนิ่งและส่งยิ้มให้และพระธุดงค์ท่านยังบอกให้ทุกคนกลับบ้านแต่ย้อนบอกว่าต้องเข้าไปตามหาเพื่อนให้พบเพราะตอนนี้มีเพื่อนในกลุ่มได้หายไป2 คนพระธุดงค์บอกว่าคืนนี้น่ะไม่ว่าจะหายังไงก็หาไม่เจอหรอกค่อยมาอีกทีวันพรุ่งนี้แล้วท่านก็ชี้ทิศทางบอกว่าควรไปตามทางด้านไหนก่อนทุกคนจะหันหลังกลับพระธุดงค์รูปนั้นบอกว่าดีนะที่ไม่เจอเรื่องเลวร้ายไปกว่านี้ทุกคนงงงันกับคำพูดของพระธุดงค์เพราะคิดว่าตัวเองก็ไม่ได้เจอกับอะไรที่ผิดปกตินี่นาไม่เจอผีไม่เจอสิ่งอาถรรพ์มีแต่ยอนเท่านั้นที่พอรู้ตอนนี้เขาเป็นห่วงรงและโชดมากทุกคนเดินออกมาถึงถนนแล้วพากันขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านพระธุดงค์ยืนมองถอนใจโล่งอกแล้วหันไปยังทิศทางที่บอกให้เหล่าหนุ่มวัยรุ่นไปตามหาเพื่อนๆพรุ่งนี้แล้วท่านก็สายหน้ายืนสงบก้มหน้านิ่งปากขมุบขมิบอะไรบางอย่างดีนะที่ตนเองเดินธุดงค์ผ่านมาทางนี้ปักกลดอยู่แถวชายป่าได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์แผดลั่นป่าและเหล่าวัยรุ่นเดินเข้าป่าลึกก็เลยเดินตามไปและได้ช่วยเหลือให้วัยรุ่นเหล่านั้นปลอดภัยคลาดแคล้วจากวิญญาณร้ายในป่าแต่บางคนก็สุดความสามารถที่ท่านจะช่วยเหลือได้จริงๆเพราะถึงคราวเคราะห์ก็เลยไม่สามารถช่วยได้พระธุดงค์รูปนั้นยืนเพ่งมองไปยังทิศทางเดิมอึดใจหนึ่งท่านก็เดินหายไปในความมืดในป่าที่มีแต่ความมืดอยู่รายรอบรงได้เดินลึกเข้าไปเรื่อยๆจนถึงปากถ้ำแห่งหนึ่งเขาแปลกใจมากเพราะขามายังไม่เจอถ้ำนี้เลยปากถ้ำเหมือนมีแสงไฟส่องสว่างรงคิดว่าอาจเป็นชาวบ้านก็เลยรีบเดินเข้าไปหาเพราะความรีบร้อนพอใกล้จะถึงปากถ้ำเขาได้เดินสะดุดก้อนหินล้มลงจนไฟฉายกระเด็นออกจากมือและดับมืดไปพอควานหาไฟฉายจนเจอแล้วเขาก็พยายามเปิดไฟฉายอีกครั้งแต่ไม่ว่าจะเปิดยังไงมันก็ไม่ติดเขาก็เลยตัดสินใจเดินคลำทางไปที่ปากถ้ำก็เป็นช่วงที่โชดโผล่ออกมาจากข้างต้นไม้ใหญ่พอดีโชดเห็นหลังรงไวๆก็เลยรีบวิ่งตามแต่พอใกล้จะถึงปากถ้ำที่มีแสงสว่างจ้าโชดได้เห็นผีมากมายยืนอยู่แถวปากทางเข้าถ้ำและรงกำลังวิ่งเข้าไปหาเขาตกใจตาเหลือกกลัวมากรีบตะโกนเรียกรงแต่รงกลับไม่ได้ยินแถมยังรีบเดินเข้าไปที่ปากถ้ำเพราะโรงนั้นเขากลับเห็นเป็นชาวบ้านที่ยืนกันอยู่หลายคนและกวักมือเรียกให้เขาเข้าไปเขาดีใจที่เห็นชาวบ้านอย่างน้อยก็ไม่ต้องอยู่คนเดียวคืนนี้พักที่นี่พรุ่งนี้ค่อยออกจากป่าก็แล้วกันโชดรีบวิ่งเข้าไปหาโรงแต่ก็ไม่ทันแล้วโรงก้าวเท้าเข้าไปในถ้ำทันใดนั้นแสงที่สว่างจ้าก็กลับกลายเป็นแสงสลัวเสียงร้องโหยหวนดังก้องธรรมเหมือนดีใจที่จะได้สมาชิกใหม่โรงที่เห็นชาวบ้านยืนอยู่ทันใดนั้นร่างเหล่านั้นก็กลายเป็นร่างที่เปื่อยเน่าแขนยาวเก่งก้างมีน้ำหนองไหลย้อยเสื้อผ้าบนร่างขาดวินผิวหนังพุพองเป็นตุ่มน้ำลูกใหญ่เบ้อเร่อหลายร่างเดินเข้าหาโรงส่งเสียงอืออาน่ากลัวเป็นเสียงที่เปล่งออกมาจากความทรมานแสนสาหัสอย่างกับว่าเสียงของร่างเหล่านั้นมันได้เล็ดลอดออกมาจากขุมนรก
บางร่างตาหลุดออกจากเบ้าลูกตาไหลย้อยลงไปถึงแก้มแต่แล้วร่างนั้นได้เอามือปัดป่ายแคะเกาไปตามส่วนต่างๆของร่างกายจนผิวหนังและชิ้นเนื้อหลุดออกรงเห็นอย่างนั้นก็ถึงกับตาเหลือกหันหลังจะวิ่งหนีแต่เท้าที่ก้าวเข้าเขตถ้ำไปแล้วกลับขยับไม่ได้มีแต่จะพาร่างของเขาก้าวเข้าไปในถ้ำเรื่อยๆรงตกใจกลัวกับร่างยัวเยียข้างหน้าที่พวกมันกำลังเดินใกล้เข้ามาทุกทีและทันได้ยินเสียงของโชติที่ร้องเรียกอยู่หน้าถ้ำเขาเอื้อมมือยื่นไปให้คนนอกถ้ำช่วยเหลือพร้อมน้ำตาที่ไหลพรากแต่มันก็ไม่ทันแล้วร่างยัวเยี้ยในถ้ำนั้นได้กระชากรงเข้าไปร่างของรงหายวับกลืนเข้าไปในกลุ่มของผีร้ายโชติหยุดกึกอยู่หน้าถ้ำแข้งขาเขาสั่นไปหมดพอร่างผีร้ายเดินออกมาช้าๆโชติล้มลงก้นกระแทกพื้นกระถดถอยหลังหนีสุดชีวิตแต่ผีร้ายเหล่านั้นกลับหยุดยืนอยู่แค่ปากทางเข้าถ้ำไม่เดินเข้ามาหาแต่อย่างใดโชติเห็นอย่างนั้นก็ร้องลั่นคลานหนีจนหัวเข่าถลอกปอกเปิกไปหมดตอนสายของอีกวันวัยรุ่นกลุ่มเมื่อคืนได้กลับเข้าป่ามาอีกครั้งพร้อมกับพ่อและญาติญาติของโชติกับรงและยังมีคนในหมู่บ้านที่เขาชอบขึ้นเขาเข้าไปหาของป่ามาช่วยกันออกค้นหาด้วยย้อนร้อนใจรีบแทรกตัวเดินนำหน้าเพื่อที่จะเข้าไปตามหาโชติกับรงทั้งหมดเดินไปตามทิศทางที่พระธุดงค์รูปนั้นบอกเมื่อคืนยิ่งเดินลึกเข้าไปเท่าไหร่ป่าก็ยิ่งมืดครึ้มลงทุกทีจนใกล้เที่ยงพวกเขาได้เดินหลุดเข้าไปในพงป่ารกและเห็นร่างของโชตนอนขดอยู่ข้างโคนต้นไม้ย้อนรีบวิ่งเข้าไปหาเขย่าปลุกโชตร้องเรียกเพื่อนเสียงดังลั่นป่าจนโชตรู้สึกตัวสะดุ้งตกใจแหกปากร้องลั่นสองตาที่มองย้อนนั้นเหมือนเขาจำย้อนไม่ได้สองมือปิดหน้าปิดตาร้องไห้ปากพูดพร่ำแต่คำว่าทำกลัวกลัวเขาพูดซ้ำไปซ้ำมาอยู่อย่างนั้นจนพวกผู้ใหญ่ได้ให้เพื่อน 2-3 คนอยู่กับโชติตรงนี้ก่อนที่เหลือให้เดินหาโรงกันแถวนั้นต่อไปแต่ไม่ว่าจะเดินหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอเลยและไม่พบถ้ำที่โชติบอกด้วยทุกคนช่วยกันหาโรงจนเวลาบ่ายคล้อยก็ถอดใจพาโชติเดินออกจากป่าเมื่อกลับมาถึงหมู่บ้านแล้วโชติถูกนำส่งโรงพยาบาลหมอบอกว่าที่โชติกลายเป็นคนปั้มปั้มเป๋อเป๋อพูดจาไม่รู้เรื่องแบบนี้น่ะคงเกิดจากการหวาดกลัวสุดขีดหรือตกใจกลัวอะไรสักอย่างจากนั้นชาวบ้านก็ช่วยกันออกตามหาโรงอีกตั้งหลายครั้งแต่ไม่ว่าจะหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอและแปลกที่พระธุดงค์รูปนั้นก็ไม่มีใครเจอท่านอีกเลยบ้างก็สันนิษฐานว่าบางทีรงอาจจะโดนเขี้ยวเล็บของสัตว์ป่าคาบไปกินอาจจะโดนงูพิษกัดจนไปล้มหายตายจากอยู่ที่ไหนสักแห่งหรืออาจจะไปพลัดตกลงหน้าผาที่ไหนสักที่แต่ไม่ว่าจะออกค้นหาหรือไปให้ร่างทรงทำพิธีตามความเชื่อร่างทรง 3-4 คนต่างก็พูดคล้ายๆกันหมดว่ารงอยู่แถวบริเวณป่าที่เคยเป็นหมู่บ้านเก่านั่นแหละแต่เขาคงจะไม่กลับมาแล้วเขากลับมาเป็นคนเหมือนเราไม่ได้อีกแล้วแม่ของรงพอได้ฟังประโยคนี้คราใดก็เป็นลมแล้วเป็นลมอีกอย่างน่าสงสารแต่ก็ยังคิดอยู่ตลอดว่าลูกชายยังไม่ตายมันไม่จริงลูกชายเขาต้องหลงป่าอยู่ที่ไหนสักแห่งแน่จนเวลาผ่านไปเป็นปีพ่อแม่และญาติก็ได้แต่ทำใจและเลิกค้นหาโรงในป่านั้นซึ่งพ่อแม่ของโรงนั้นพวกเขาเศร้าโศกกับการหายไปของลูกชายมากๆเลยล่ะแม้ในใจลึกๆแล้วจะยังแอบหวังอย่างริบหรี่ว่าลูกชายของตนอาจจะยังไม่ตายแต่เพียงแค่เขาหลงอยู่ในป่าลึกเท่านั้นเองจนผ่านไป2ปีโชติก็ยังมีอาการเหมือนเดิมเขาไม่ได้ไปโรงเรียนแล้วล่ะและยังเป็นภาระให้ครอบครัวอีกเพราะวันดีคืนดีโชติจะคว้าไฟแช็กจะเอามาจุดไฟเผาบ้านตัวเอง
ขาบอกว่าต้องการไฟต้องการความสว่างยิ่งสว่างยิ่งดีจนคนในครอบครัวต้องเก็บไฟแช็กซุกซ่อนไว้ให้ดีและยอนก็คอยดูแลเพื่อนอยู่ไม่ห่างหลังเลิกเรียนของทุกวันยอนจะแวะมาเยี่ยมทักทายโชตเวลามีขนมของกินก็จะเอาติดไม้ติดมือมาให้เพื่อนกินอยู่เสมอและป่าแห่งนั้นก็ยังคงเดิมแต่เมื่อใครจะเข้าไปยอนจะต้องรีบห้ามปรามและบอกว่าไม่ควรเข้าไปเพราะในป่านั้นมีอาถรรพ์บางคนที่ไม่เชื่อยอนก็บอกกับเขาว่าให้ดูกรณีรงเป็นตัวอย่างเพราะเขาหายไปในป่าชาวบ้านหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอจนกลายเป็นคนสาบสูญไปเลยและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดก่อนจบคลิปนี้ผมก็ขอให้พี่น้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังโปรดรับฟังกันเพื่อความบันเทิงนะครับถ้าคุณผู้ฟังมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องผีเรื่องลี้ลับเรื่องหลอนสามารถส่งเรื่องราวของคุณมาให้เราเล่ากันได้ที่ลิงก์ Facebook Fanpage ที่อยู่ด้านใต้คลิปนี้นะครับ